Round Up10:08 น.โกศล ปัทมะอดีตสสโคราชพรรคเพื่อไทยไม่กังวลใครจะเป็นคู่แข่งยื่นกกต.เพราะต้องการให้เกิดความเป็นธรรมขออย่ามี2มาตรฐานย้ำหลักฐานชัดเจน 10:23 น.ธนาธรโพสต์ Facebook จี้ทุกพรรคร่วมมือหยุดคสช.สืบทอดอำนาจขอทุกคนร่วมมือกันทำให้รัฐประหาร 22 กุมภาพันธ์ 57 เป็นครั้งสุดท้ายในประเทศ 10:46 น.บล. CGSCIMB คาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงตามภูมิภาคจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดา 10:50 น.เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมเวทีคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐเอกชนหารือการจัดทำ FTA สร้างโอกาสสินค้าเกษตรไทยล่าสุด 10:55 น.โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันยังไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบจากพายุเซบิถล่มญี่ปุ่นติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดINN News Round Up